โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับมาสู่การถ่ายทอดสดของ Shortlist Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ผมอลิฟีนครับรับหน้าที่เป็นแคสเตอร์กับเกมนี้เหมือนเดิมนะก็อยู่กับรายการเดิมรายการ Dota 2 Champions League นะฮะก็เป็นรอบกรุ๊ปสเตจของกลุ่มที่2นะฮะเป็นการเจอกันระหว่างทีม Speed Gaming แล้วก็ทีม Liquid นี่เป็นเกมที่3แล้วนะฮะแบ่งกันอยู่เสมอกันไป1-1ฮะเกมนี้เป็นเกมตัดสินแล้วครับว่าใครจะเป็นที่1ของกลุ่ม2นะฮะสปีดครับมาอยู่ทางฝั่งเดอะไดครับแล้วก็ทีมลิควิดอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนนะจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะฝั่งเดอะไดแพ้ไป2เกมก่อนหน้านี้นะฮะสปีดแบนตัวแรกเป็นเอลเดอร์ท่านันดีครับแล้วก็ลิควิดแบนเป็นลิชนะฮะอุ้ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนใหม่ปะเนี่ยนะแถบมันนะฮะ5 seconds remaining reserve timeเมื่อกี้ EDN เวอร์ชันไหนเวอร์ชันไทเลอร์คลักรีมิกซ์เดี๋ยวนะเขียนให้ไทเลอร์หรือเปล่าอ่านยังไงไม่รู้นะไทเลอร์คลักหรือเปล่าประมาณนั้นนะแล้วก็สปีดครับแบนเป็นบัตไรเดอร์ครับแล้วก็ทีมลิควิดแบนต่อเป็นเวเซตนะฮะจะเลือกอะไรมาดีเอ่ยหลุดตอนนี้ก็10 seconds remaining กำลังจะคิดอยู่เขาจะเลือกไปลูน่าอีกทีหรือเปล่าว่าตัวซัพพอร์ตตอนนี้ยังมีเชนอยู่นะฮะนาการเซเลนจริงก็เอามาเลือกได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวฟาร์มดีๆอย่างวีเวอร์ครับที่ทางด้าน EE เล่นฮะแต่ตัวแรกมาจะหยิบอะไรมาดีจะเป็นคล็อกเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าลิชก็โดนแบนไปแล้วนะฮะเลือกมาเป็นเชนเป็นตัวแรกเลยครับให้อุ้ย 2,000 นะแล้วก็ลิควิดน่าจะต้องเลือกเป็นตัวแก้ทางหรือเปล่านะฮะยังว่างอยู่นะเนเจอร์เพจก็ยังอ้าวมีหลุดอ้าวหลุดหมดเลยนะฮะแจ็คกี้10 seconds remaining 5 seconds remaining หมายความว่าไงอ่ะ reserve time first pick เหรอนะก็รีห้องแสงงานนะรอแล้ววีเพย์จะเล่นได้ไงฮะอาริแอนจะเจอกับลิควิดไม่ใช่เหรองงเลยนะฮะก็เฟิร์สพิกมีผลกับรูปเกมครับทางด้านของทีมลิควิดก็ขอรีใหม่เมื่อสักครู่นี้ช่องแชทนี้ไปบอลแล้วนะฮะนะแม่ไม่ค่อยเลยนะฮะอย่างนี้เดี๋ยวอาเรียนก็ไม่ต้องภาคต่อแล้วเพราะว่ามีบอลอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ไม่จำเป็นจะต้องดูโดตาอะไรใช่ไหมนะคู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรหรอกแค่อาเรียนเจอกับลิควิดเองนะไม่ได้อะไรมากมายก็ดูบอลดีกว่านะเนาะใช่ไหมแล้วเล่นกับดันโหมดมาอีกทีนึงฮะอ้าวโอเคทีม Liquid's turn to ban ก็เป็นทีมลิควิดที่เป็นเฟิร์สก่อนนะฮะแล้วก็แบนไวเซททิ้งไป Dire team ban
ไม่ได้งอนนะสปีดก็แปลต่อเป็นเอลเดอร์ไททันนะฮะตอนนี้ลิชก็ยังไม่โดนนะแล้วก็แบทไรเดอร์ครับยังไม่ได้โดนแบนด้วยนะเราไปภาคบอลดีกว่าใช่ไหมแล้วเนียนเลยนะฮะจังหวะนี้แบลเดอร์ก็ยิงเข้าลมเออเชคเกอร์ปัดไปได้นะไม่เข้านะฮะแม่ทุยนะนี่ก็แบนเชนไปนะแบลเดอร์ยังไม่โดนแบนนะฮะตอนนี้โอ้แล้วก็แบนลิชไปตัวแรกแบทว่างฮะแบทได้ว่างแบบนี้ลิควิดจะหยิบมาหรือเปล่าว่าทีมสปีดยังมีอะไรแก้ทางแบทอยู่ฮะก็เลยปล่อยแบบนี้ฮะน่าสนใจเดียวคือเกมนี้คล็อกเวิร์กก็ยังไม่ได้โดนแบนฮะเราเลือกแบทไรเดอร์มาเป็นตัวแรกสำหรับทีมลิควิดเลือกนาการ์เซเลนมาทันทีเลยฮะตัวแก้ทางแบทไรเดอร์อยู่แล้วครับด้วยสกิลหลับของเขาเองนะเฟมิลาโซไปนี่ก็ฟรีฮะไม่ช่วยอะไรเนี่ยเรายังมีตัวป่าเบนเอชาจะเลือกป่าไวเซตตอนนี้โดนแบนไปแล้วนะฮะประเด็นกับเชนนี่หายไปแล้วนะผมกำลังรอรุ้นว่าเขาจะเลือกพวกคล็อกเวิร์กหรือว่าเนเจอร์เพจหรือเปล่าเนเจอร์เพจก็ยังว่างอยู่ฮะหรือเลือกเป็นมิราน่าให้สิงมาอีกรอบหนึ่งครับผมจะได้เห็นแอโร่งามๆนะฮะก็มีนากาเซนคอยหลับเอาไว้มีเอ็นสแนร์จับไว้ให้ในแอโร่มาโดนแน่นอนนะมีเอ็นเป็นส่วนของริปไทยมาลดเกราะด้วยนะฮะแต่ว่าริปไทยรู้สึกว่าจะโดนปรับแล้วนะฮะให้มันนะแคบลงนิดนึงน่าจะนะฮะตัวที่2ครับลิควิดจะเลือกอะไรมาดีเลือกเป็นทิมเบอร์ซอมาก่อนครับเอามาแก้ทางเนเจอร์เพจอยู่แล้วแล้วก็แบนอินิกมาทิ้งไปฮะตัวป่าเป็นเกมตัดสินแล้วฮะทั้ง2ทีมก็น่าจะจัดเต็มกันเลยเนี่ย10 seconds remaining 5 seconds remainingแบนอะไรดีครับทีมสปีดตอนนี้ทางด้านของทีมลิควิดได้ตัวโซโล่มา2ตัวแล้วฮะถ้าจะแบนก็อาจจะเป็นแบนในส่วนของซัพพอร์ตสักตัวนึงก่อนหรือเปล่านะซัพพอร์ตดีๆตอนนี้ก็มีรูบิกอยู่มีเอนชานอยู่นะฮะแต่ว่าเอนชานอาจจะโดนทริสตันไมเดนมาได้นะฮะถ้าทางฝั่งทีมลิควิดเลือกเอนชานมาอาจจะเจอสปีดเลือกทริสตันไมเดนมาคู่กับนากาเซเลนเป็นพี่เลี้ยงสุดโหดได้เหมือนกันนะฮะแต่คีเปอร์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้โดนนะหรือว่าลิควิดจะเลือกกันหรือเปล่าทางด้านซีสปีแบนลูน่าไปทันทีฮะรู้พิษสงของตัวนี้ดีฮะแบนทิ้งกันก่อนเลยแบนอะไรดีครับลิควิดตอนนี้น่าจะเป็นมิราน่าอยู่ตรงกลางแล้วฮะแล้วก็แบนเป็นไลฟ์สติลเลอร์ทิ้งไปครับตอนนี้เบนก็ยังว่างอยู่นะฮะถ้าทางลิควิดจะเอามาเป็นตัวพี่เลี้ยงแล้วก็แบนแจ็คกันนอตไปฮะสำหรับทางด้านซีสปีดเกมมิ่งแล้วจะเลือกอะไรมาดีเอ่ยนะน่าจะเป็นพี่เลี้ยงหนึ่งตัวหรือเปล่านะฮะตอนนี้เนี่ยทางด้านของทีสปีดได้ตัวโซโล่มิดไปแล้วแล้วก็ตัวพี่เลี้ยงนะฮะอย่างนักกาเซเลนก็น่าจะขาดแครี่ฮาร์ดเลนนะฮาร์ดเลนตอนนี้ก็มีเนเจอร์เบดอยู่แต่ว่าน่าจะไม่เลือกนะฮะเพราะว่าทางฝั่งลิควิดเลือกทิมเบอร์ซอมมาแล้วครับผมแล้วคอยฟ้าก็เล่นได้ดีในเกมที่1ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นคอยฟ้าหรือเปล่าที่เล่นทิมเบอร์ซอนะ
ตัวถนัดของวิเวอร์ถนัดของตัวถนัดของอีเป็นวิเวอร์ก็ว่างอยู่ในตอนนี้แต่ว่าอาจจะโดนจับหรือเปล่าไปเลยเดิมมานะฮะวิเวอร์นะฮะหรืออาจจะเป็น IO อีกครั้งนึงหรือเปล่าเมื่อกี้ก็โอเคอยู่นะถ้าไม่รีโลเคทเงือบไปจังหวะนึงก็สวยอยู่นะฮะสำหรับคอมโบคู่กับ IO มิรานานะฮะแม่ยังรอกันอยู่ฮะมีคนบอกว่าดาร์คเซียนะก็อาจจะใช่เหมือนกันฮะแล้วว่าเนเจอร์เวทนี่อาจจะไม่ใช่แล้วนะเพราะว่ามีทิมเบอร์ซอมาแก้ทางนะครับถ้าเลือกมาก็มั่นใจไปหน่อยในทางด้านของสปีดเลือกต่อเป็นชาโดว์ฟีนทันทีเลยฮะอีกหนึ่งตัวดาเมจมาฮะตอนนี้โอ้เนี่ยมีคนบอกว่าบ่อนเปิดคู่ใหม่มาแล้วเราไปแวะดูสักนิดนึงสิเนี่ยเปิดอ๋อเปิดในของคู่เช้านะฮะคู่ WPC นั่นเองอาจจะเป็นชาโดฟีนเล่นมิลานาไม่ใช่ชาโดฟีนเล่นมันเอ้าโบนเซเว่นเล่นมิลานานะชาโดฟีนเล่นมิลานาไปแล้วนะเริ่มจะเหนื่อยๆหรือเปล่านะอาริฟีนนะเริ่มเป็นคริสตันไบเดนมาสำหรับทีมลิควิดเป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะหนึ่งตัวมาแล้วตัวที่4ฮะทางด้านทีม4เลือกเป็นคล็อกเวิร์กมาฮะเป็นโบนเซเว่นล่ะครับที่เล่นคล็อกเวิร์กครับแล้วก็มิลาน่าเล่นโดยซิงซิงครับอีอีน่าจะเล่นชาโนฟีนะได้ตัวโซโล่มา3ตัวเรียบร้อยแล้วยังขาดตัวซัพพอร์ตอีก1ตัวทีมลิควิดครับจะเลือกอะไรดีครับเขาออกแผนมาให้เห็นแล้วนะฮะตอนนี้อาจจะเป็นมิลาน่าไปฮาร์ดเล่นไปกดเล่น3ก็ได้เหมือนกันนะฮะต้องมาดูครับว่าจะลิควิดจะเอาตัวอะไรมาเป็นแครี่ฮะ10 seconds remaining เราเลือกมาเป็นไจโรคอปเตอร์ให้ TC ทันทีฮะรองรับเล่น3อยู่แล้วฮะถ้ามาพี่ก็จัดให้เนี่ยทางด้านทีมสปีดครับต้องแบนตัวพี่เลี้ยงอีก1ตัวไปฮะตอนนี้ก็ยังเหลืออะไรเอ่ยรูบิกก็ได้นะฮะสามารถที่จะก๊อป Power Clock หรือว่าจะก๊อปคู่ก๊อปArrow นะที่สำคัญยังก๊อปในส่วนของ Song of Siren ได้ด้วยนะฮะ Copy Skill นะ เหลืออีก10วินาทีฮะสำหรับทางด้านทีม Speed Gaming ตอนนี้แล้วก็แบนเป็นรูบิกทิ้งไปจริงๆนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของทีม Speed เนี่ยสกิลค่อนข้างจะแหมส่งผลมากครับถ้าโดนก๊อปปี้ไปลิควิดก็ต้องแบนตัวพี่เลี้ยงเหมือนกันนะฮะอีก1ตัวฮะอาจจะแบนตัวป่าหรือเปล่าเนี่ย10 seconds remaining 5 seconds remaining คู่กับนาคาตอนนี้ไวเซนนี่ไปแล้วครับลิควิดก็ไปแล้วเช่นเดียวกันอาจจะเป็นตัวสตันหรือเปล่าเลยชงเลยแฉกนะฮะลีนงลีน่าครับแซนคิงเนี่ยแต่แซนคิงจะตายง่ายป่ะเนี่ยนิกแอสซินก็ยังไม่โดนด้วยนะฮะแบนเป็นชาโดเดมอนไปสำหรับทางด้านทีมลิควิดฮะก็กลัวเอามาคอมโบคู่กับมิราน่าแอโร่นั่นเองเลน3ชนแน่นอนสำหรับสปีดต้องดูตัวสุดท้ายครับว่าจะเอาอะไรมาฮะจะเลี้ยงจะชนต้องอยู่ที่ตัวนี้ฮะตอนนี้ยังมีตัวสตันอยู่นะฮะนาการเซนสามารถที่จะจับเอาไว้แล้วก็จะเป็นตัวสตันตามมาก็ได้ครับ5 seconds remaining เหลืออีกไม่ถึง10วิแล้วฮะ5วินาทีสุดท้ายสำหรับทีมสปีดแล้วเลือกมาเป็นดูมมาเข้าป่าซะงั้นนะโอ้นี่แต่เลทกัน3ตัวเลยนะฮะยังไงดีฮะทางด้านทีมลิควิดฮะจะเลือกอะไรมาดีตอนนี้เอ็นชานก็ได้นะฮะถ้าจะกดดันต้นเกมเลยฮะโอ้เกมนี้ฮะชั่วโมงนึงแหงมนะแล้วต่อจากนี้ก็เขาก็รออยู่ฮะอาริแอนก็รอลิควิดอยู่แ
5 seconds remaining. ยังไงดีฮะถ้าลิควิดจะจบเกมเร็วก็ต้องเลือกตัวเดินเกมไวๆครับแต่ถ้าจะฟาร์มแข่งก็ต้องเลือกตัวเลนมาอีกสักตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นมิราน่าซัพพอร์ตหรือเปล่าก็อาจจะได้นะฮะเพราะว่านากาเซเอเซเนลไว้มิราน่าก็สกิลได้อยู่แล้วครับผมดูกันอีกทีหนึ่งฮะเพราะว่าถ้าโบนเซเว่นเล่นคอกเวิร์กอีอีเล่นชานูฟีนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ซิงซิงเล่นมิราน่าแล้วใครมาเล่นดูมฮะพายไรได้แหละฮะแล้วก็อุ้ยเล่นนากาเซเลนใช่ไหมเหรอเนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับว่าจะเป็นยังไงฮะตัวสุดท้ายของทีมลิควิดครับอาจจะเป็นตัวโซโล่มิดก็ได้แล้วเลือกเป็นแซนคิงมาฮะทางด้านทีมลิควิดเลือกเป็นตัวซับพอร์ตหนึ่งตัวฮะเอามาขย่มโลกาตามที่คุณนุ๊กเกอร์ได้กล่าวเอาไว้กำลังดูอยู่แล้วเป็นอ้าวเป็นทางด้านอุ้ยฮะที่มาเล่นดูมนะฮะแล้วก็ไปทำรูปแป๊บหนึ่งนะจ๊ะต้นเกมมาก็เหนื่อยแน่นะฮะสำหรับทีมสปีดนะจะเหนื่อยหน่อยฮะเพราะว่าทางด้านของโอ้ตัวซับพอร์ตลิควิดนี่ก็ใช่ว่าจะเล่นๆนะฮะเล่น3ชนได้เลยฮะทีมลิควิดเอ๊ะแล้วเมื่อกี้เราไปพูดถึง EG ตอนไหนเนี่ยนะต้องไปดูย้อนหลังหน่อยแล้วนะว่าตัวเองไปพูดออกมาได้ไงนะไม่ได้อยู่ในสมองเลยนะเนี่ยนะหลุดมาเฉยก็เป็นทีม Liquid กับ Speed นะฮะเกมที่3สักครู่หนึ่งนะฮะเขาก็พอสเกมนะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมกันก่อนละกันครับทางด้านของทีม Liquid ครับอยู่ทางฝั่ง The Radiant ครับก็มี Way2 นะฮะเล่นส่วนของ Sand King Fluff มาเล่น Crystal Maiden ครับแล้วก็มี Koi Fa ครับเล่น Timbersaw นะตรงกลางเป็นทางด้านของ Baoba ครับเล่น Bad Rider ครับแล้วก็เป็น TC ครับเล่น Gyrocopter จะ3ชนแบบนี้เหรอฮะเป็น Timbersaw ไป3ชนเหรอนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงอีกฝั่งนึงเป็นทีม Speed Gaming International ฮะก็เป็นในส่วนของซิงซิงครับเล่นมิราน่าเช่นเดิมนะฮะแล้วก็พายไรได้ครับเล่นนากาเซเลนโบเซเว่นเล่นคล็อกเวิร์กนะฮะฮุกสวยๆแม่นๆนะคนนี้แล้วก็เป็น EE ครับเล่นชานูฟีแล้วก็อุ้ย 2,000 เล่นดูมกลายเป็น3แบบนี้แหละฮะดีน่าจะมันเนียนในป่าแล้วปักหวาดกันเอาไว้แล้วมาหลบป่าเลยหรือเปล่าฮะโอ้ยังไงเนี่ยมีลุ้นเหมือนกันครับเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยครีปมันจะมาไหลอยู่แถวๆนี้นะฮะโอกาสที่จะเนียนมาแก๊งเนี่ยได้เลยฮะแต่เขาก็นะเดี๋ยวดูกันอีกทีครับว่าใครจะเป็นเหยื่อรายแรกตรงนี้นี่ปักหวาดดูไว้อยู่แล้วฮะเห็นอยู่แล้วนะแต่กลายเป็นจัลคอปเตอร์ครับที่เป็นโซโล่น่าจะเจอกับคล็อกเวิร์กฮะก็อยู่กันได้ครับตรงกลางเป็นแบทครับเจอกับซิงซิงนี่ก็ไม่ได้มีสติ๊กมาแก้ทางในส่วนของแบทไรเดอร์ฮะแต่ส่วนตัวแล้วในมิราน่ามีกดลีฟครับถึงแม้ว่าจะโดนสแต็กน้ำมันแค่ไหนก็ลีฟลงมาไม่ได้ทีซีเดินไหลกันมาข้างล่างจังหวะนี้เห็นอยู่ฮะโบนเซเว่นแล้วก็เก็บอิลูชันไปครับทีซีได้อิลูชันมาแบบนี้ก็ได้เปรียบมานิดนึงนะฮะ
นะกาเซเลนเตมจะไปปักกวาดหรือเปล่าเอ่ยนะมาปักกวาดตรงนี้เอาไว้ก่อนครับคุมรูนนะฮะแล้วก็คุมการโดนแก๊งขึ้นมาข้างบนนะนี่ก็เป็นจะบอดี้บล็อกเอาไว้ครับคลิปจะได้ไม่ไหลนะฮะนี่ฮะไวมากอ้าวแล้วแม่นี่มาขวางอยู่นะโอเคแล้วนี่ฮะเห็นแล้วเห็นเหยื่ออีมาแล้วจังหวะนี้ฮะปล่อยฟ้ามารออยู่ด้านหลังรอซ้อนกันมาไงนะกาซินก็มาเหมือนกันแล้วเจ้านี่เดินไหลกันมาโดนฟอร์สไปกันมามีซันแต่ซันมาโดนอีจังหวะนี้กำลังจะตายแล้วก็เป็นเฟิร์สบัตทันทีเลยฮะช่วยอะไรไม่ได้ครับนากาเซเลนโอ้สวยเหลือเกินครับจังหวะนี้การทำเกมของทีมลิควิดฮะใช้การที่ครีปมันไหลมาลึกครับให้เป็นประโยชน์นะฮะเลยก็ได้ไปก่อนศพแรกทันทีเล่นเหมือนกับเล่นเลี้ยงเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยเล่นเลี้ยงนะฮะก็จะครีปไหลมาลึกแถวนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะเดินอ้อมมาแก้งได้แต่นี่ฮะมาใช้เล่นนี้ให้เป็นประโยชน์แทนนะฮะอุ้ยก็ฟาร์มปากไปตรงนี้มาล่าครีปไปฮะก็ไม่ได้มีอะไรฮะอยู่ในเลนไม่ได้ก็ต้องมาฟาร์มป่าครับอีปล่อยฟ้าก็สบายเลยฮะล้านครีปนำเป็นอันดับหนึ่งทันที hey. มากดดันเงินของชาโดว์ฟีนเอาไว้ฮะให้เก็บลำบากฮะอีตอนนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะฮะตรงกลางนี้ก็บาว่าครับเจอกับซิงซิงตรงนี้โดนสตาร์สตรอมครับบาว่าแล้วก็บินถอยกลับไปที่ซิงตรงกลางมีแฟคคานอนมีร็อกเก็ตบาร์เรสฮะโบเซนก็อัพเป็นบัตเตอรี่แอสเซาเลยฮะเพราะว่าเจอกันหนึ่งแบบนี้สบายแล้วดันไหลไงฮะไหลกันมาเตรียมมากดดันขนาดนี้กันเลยฮะนากาเซเลนอัพเป็นเอ็นสแนมมาเรียบร้อยแล้วชาโดฟีนยังเลเวล1อยู่เลยนะฮะไปเลยได้อินวิสบิลิตี้กันมารีปักกวาดกันเอาไว้แล้วปักกันมาแล้วเห็นว่าเห็นมาเรียบร้อยเสร็จฟลับทันทีเลยฮะโมเซนทรมานกันทีซีก็แทะมาเหมือนกันแล้วน่าจะไปซื้อบูทมาเรียบร้อยแล้วฮะนี่ก็มาดิสวาร์ดกันได้สักทีเนี่ยแล้วไหลกันมาตรงกลางหรือเปล่าครับแต่จริงๆก็มีลิฟหลบอยู่แล้วนะฮะน่าจะเอาละสโมกกันมาครับทางด้าน2คนนี้ยังไงฮะบาร์ไรเดอร์ยังเลเวล4กันอยู่ปาน้ำมันใส่จริงๆกันเอาไว้แล้วสโมกไปข้างล่างแล้วฮะทิ้งในส่วนของคอยฟ้าแล้วตอนนี้โอ้สโมกกันไกลมากเลยฮะ2คนนี้ฮะแล้วเต็มจะไหลเลยหรือเปล่ายังไงเอ่ยรออยู่เต็มเดินเกมให้ไวฮะ2คนนี้โมเซเว่นครับเป็นเหยื่ออยู่ตอนนี้ฮะนี่ออกจากเส้นมาแล้วยังไงมาเจอยังไงตอนนี้โดนร็อกเก็ตกันมามีฟอร์สไบอยู่ฟอร์สไบไปมีเพราะว่าขังมาได้ดีเหลือเกินเวทูยังรอกันอยู่แต่มันโดนป้อมยิงอ้าวแล้วไม่เอาแล้วฮะเอาไม่ได้ฮะเจอพาวเวอร์คล็อกของคล็อกเวิร์กไปฆ่าไม่ได้ครับตรงนี้นี่สตาร์สตอร์แล้วบ้าโกรธอินวิสกันมาปาน้ำมันใส่แล้วตีไปหนึ่งทีก็ไม่มีอะไรฮะนี่ก็สโมกมาพลาดนะสำหรับทีมลิควิดคอยฟ้าได้แองเกิลบูทมาเดินไล่ในโซนนี้ยังไงจังหวะนากาเซนก็มีเอสเนอยู่แล้วยังโดนลิฟท์ท้ายกันมาเอสเนจากไวท์ทิมเบอร์เชนหลบมาได้ก่อนคอยฟ้ายังรออยู่มีทิมเบอร์เชนอยู่ก็น่าจะไม่มีอะไรฮะแต่โรคัปเตอร์ก็ได้เป็นเฟดบูทมาตรงนี้ลากครีปกันเอาไว้ครับแซนคิงทางด้านของคริสตันไว้ก่อนลากเข้าป่ากันไปเนี่ยรูนได้อีกแล้วครับบาว่ารีเจนเนอเรชันตรงนี้ฮะนาการเซนก็มาฟื้นมาหน้ากันไปตรงนี้ไปดูมันสักหนึ่งฮะได้เป็นบอทเข้ามาฮะแล้วเปิดพื้นไฟกันมาเตรียมกินแล้วกินหมีแดงไปฮะเรียบร้อยนี่มีหวาดดูอยู่นะฮะแต่ว่าแม่เซนทรีนี้ไม่เห็นนะฮะปากมาดักฟีไม่เกิดด้วยนะตรงนี้มายังไงฮะลีเดอร์ใส่นาการเซนก็ไม่มีอะไรอยู่ดีแซนกินก็ล่าครีฟ2ชุดนะฮะต้นเกมมาดูลาสคลิปสักนิดหนึ่งครับเป็นทางด้านของจาโรคอปเตอร์ครับที่นำไปในอันดับ1ครับตามมาด้วยทิมเบอร์ซอฮะแล้วก็แบทไรเดอร์ฮะนำมาถึง3เลนเลยฮะแต่มาดูการแก๊งว่าจะเป็นยังไงครับต่อจากนี้
นากาเซนมาเอตเนจับบัลไดเดอร์ไว้ยังมียังไงจับซิงซิงมายังไม่ได้ทันไอแอโร่เจ้านี้ก็เลยจะตายแล้วพยายามจะแอโร่มาโดนบ้าบ้าอยู่ดียังไงป่านะมันมาซึ่งมาโดนซังก็มาพลายแล้วตายคู่ทันทีสามต่อศูนย์ตรงนี้เดินไล่มาแหมไม่เอาแล้วโอ้โหฮะบัลไดเดอร์จับได้ก่อนฮะเอ็นทางด้านของนากาเซนเตรียมจะเอ็นสแนร์ไว้แล้วเอ็นสแนร์ไปแล้วก็จริงๆจะเตรียมแอโร่ฮะโอ้แต่โดนจับไว้ก็เงือบทันทีต้องชมบัลไรเดอร์ที่มือไวกว่านะฮะตายคู่ทันทีเลยตรงกลางแอโร่มาไม่โดนครับบ้าๆหลบมาได้ดีอีกครั้งนึงฮะจังหวะนี้เบรน่าเลเวล6ฮะมีอันติอยู่ฮะบ้าๆไหลขึ้นข้างบนฮะแล้วมาเจอหรือเปล่านากาเซนยังไงฮะยังไม่เห็นนะฮะนี่ก็เป็นเซตด้วยฮะของทางด้านบัลไรเดอร์นะฮะเรามาไฟฟ้ากันเนาะโอ้โหของม่วงทั้งคู่เลยเนี่ยแล้วมาโดนคอดาวมาตรงนี้คล็อกเวิร์กเก็บไปได้ก่อนซะงั้นนะนิดเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าเลนเดอร์ไหลกันมาคริสตันเป็นยังไงตรงนี้มีจะเอารูนแล้วก็เป็นนากาเซนเก็บรูนไปได้ครับดับเบิลดาเมจแย่งไปฮะโซโล่ฆ่าไจโรคอปเตอร์ได้แล้วครับทางด้านของคล็อกเวิร์กก็ฮุกไปเก็บนะฮะโอ้ไล่มาเป็นแล้วยังแหมไม่เจอเข้าไปถูกก็ถอยกลับไปด้านล่างครับวาร์ปมาอีกรอบนึงครับ TC ฮะตายไปครับเมื่อสักครู่นี้ยังไงคิดว่าแม่รออยู่แล้วฮะด้านหลังยังไงเจ้านี่มาหรือเปล่าเดินเข้ามาแล้วมีร็อกเก็ตมาเปลี่ยนใส่ไว้แล้วสโลกันมาเดี๋ยวนี้มีฟอร์ดไปฟอร์ดไปใส่ DC ร็อกเก็ตปาไหนกันมาโดนเต็มๆยังไงยังรอดอยู่แล้วก็น่าจะรอดไปฮะเอสเนจับมาได้ดีให้ทางด้านของนากาเซเลนรอดไปจังหวะนี้แต่กิ้งซูสโมกกันมาจะมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยเกือบตายไปครับนากาเซเลนตรงนี้ชานุปยังไม่มีอะไรเลยฮะแล้วมีวาร์ปกันมาช่วยเป็นคล็อกเวิร์กมีฮุกอยู่แล้วครับแต่คอยฟ้ามีทางด้านยังไงฮุกมาไม่โดนพีบอย่างนี้พาวเวอร์คล็อกมันก็ไม่โดนอีกครั้งนึงฮะแล้วดิมเบอร์เชหลบไปได้ครับคอยฟ้าโอ้โดนครีปไปครับคล็อกเวิร์กแม่หวังดีจะมาช่วยแล้วนะฮะแต่ก็เนี่ยพลาดไปครับตรงนี้ทีซีก็ใช้จังหวะนี้สบายเลยฮะบัลไรเดอร์ไฟเคลียร์ป่ากันไปครับตรงนี้ฮะมาล่าครีปเคลียร์กันไป2ชุดนะเรียบร้อยกันไปเงิน 1,800 แล้วครับตอนนี้ก็ได้จะได้บลิงค์แดกเกอร์แล้วฮะน่าจะได้อ้าวโดนสโมกเก็บมา2คนนี้มาช่วยกันแก๊งเก็บชาโดว์ฟีนไปได้อีกฮะโอ้ไม่ได้เห็นต้องขออภัยด้วยฮะเห็นแล้วครับว่าทางหน้าแซงคิงซูสโมกกันมาแต่ไม่นึกว่าจะไปแข่งข้างบนเนี่ยโอ้อีก็ตายอีกครั้งนึงตรงนี้มีรูนอิลูชันกันมาก็น่าจะรอให้แบทไรเดอร์มาเก็บไปตรงนี้ยังไงฮะดูมยังไม่มีอะไรเลยฮะเหนื่อยนะตรงนี้แบทไรเดอร์มาเก็บอิลูชันไปได้ดุเหลือเกินนะแต่ต้นเกมก็เป็นแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วฮะเพราะว่าทีมสปีดเนี่ยเลือกฮีโร่มาเลดเกมล้วนๆนะฮะเหนื่อยหน่อยฮะบัลไรเดอร์ยังฮะเงิน 2,000 ใกล้จะได้แล้วฮะโอ้แล้วแหมแล้วลาสคลิปพลาดไปครับเมื่อสักครู่นี้น่าเสียดายนะนี่ฮะเงินพอเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้แล้วก็เตรียมจะซื้อหรือเปล่าคอยฟ้ามารอกันอยู่ตรงนี้ก็มีทางด้านของคริสตันไบเดนฮะตรงนี้เขามีหวาดเห็นอยู่แล้วนะฮะแล้วตรงนี้สโมกกันมาครับเอาแล้วฮะงานจะเข้าหรือเปล่าแซนกิ้งก็มาเหมือนกันตรงนี้ทางด้านของเจ้าคอปเตอร์ก็ยังอยู่สบายแฟลกแคนนอนชิลอยู่แต่น่าจะเจอเวทูกันหรือเปล่าข้ามกันมาคนละแนวกันยังไงเวทูยังมาจะเจอหรือเปล่ายังไม่เจอแล้วก็ยังรอดกันอยู่2คนแล้วมีนกมาส่งเคลียร์ยังไงรอดหรือเปล่าแล้วมันนี่มารอเคอร์เรียหรือเปล่ายังไงหลบกันมายังไงเบบี้โรชานเบบี้โรชานน่าจะรอดหรือเปล่ายังไงเขามารอกันอยู่มาจับเบบี้โรชานเอาไว้โอ้ตายทันทีแล้ววาร์ปกับนี่นะครับทางด้านนากาเซเลนด้านบนมาอีกครั้งนึงครับนากาเซนกลับมาจังหวะนี้โดนอันโดฮุกมาโดนครีปอีกแล้วเอตเนจับไว้มีพาวเวอร์พาวเวอร์ขังเอามายังไงโอ้ยมีทางด้านของยังไงเตรียมจะล่างทีมเบอร์เชนหลบออกมาด้านหลังเตรียมจะซ้อนกันอยู่ท
ทางด้านเวนากดอันตีกันมาแล้วมาข้างหลังไงดูมก็มีอันตีเหมือนกันอยู่นี่จะเดินมาเปลี่ยนสายแล้วไงเตรียมจะเก็บทางด้านดูมนี่กระโดดแล้วก็มาด้วยยังไงโดนทางด้านของคอดาวมากดซิกมายังรอดกันอยู่ดีซีงานจะเข้าแล้วฮะไม่น่าจะรอดเก็บทางด้านเนวมอร์ครับชาโดว์ฟิงไปได้ก่อนทีซีก็ไม่รอดเหมือนกันดับเบิลคิวมาเช่นกันแลกกันไปครับตรงนี้ผมมีหน้าไปตายด้วยนะฮะตายตรงกลางเจอแบทเก็บไปฮะแล้วแบทไรเดอร์มาจากไหนได้ดูเฮสมาเก็บเป็นดับเบิลคิวทันทีวันนี้เดินไล่กันมาในป่ายังไงปลายดายมาเอตแนจับเอาไว้ยังไงยังรอดอยู่นี่เดินไล่กันมาเดี๋ยวใหญ่มาเก็บนาการเซนเวนมีวาร์ปกันมาเป็นหน้าของมิดเดิลนะโดนเฟืองกันมาที่แบทไรเดอร์ไฟไฟมามีรูนเฮสจิวอยู่นี่แอโร่มาไม่โดนยังไงแบทไรเดอร์ดิ้งมาเดี๋ยวนี้ทางด้านติ๊งกำลังตัดแฟนเบกมาเรียบร้อยหนึ่งศพครับผมเบาบ้าฮะโอ้ยังปาน้ำมันใส่อุ้ยอยู่ยังไงยังปาน้ำมันปาคนไฟสตันกิ้งสตันกันมาอุ้ยไม่น่าจะรอดแล้วล่ะฮะอันเปาแล้วหลบฮุกมาได้ดีเหลือเกินครับเวทูโบสเวนเป็นยังไงครับเนี่ยวันนี้ฮุกมาไม่โดนแลนสแนจับทางด้านนากาเซนเดินทางด้านนากาเซนจับงานคิสเตอร์เมเดนแล้วก็เก็บไปได้คิสเตอร์เมเดนก็ตายไปฮะ10-4ให้ไปดูการ์ดสักนิดหนึ่ง10 นาทีตอนนี้ก็เป็นลิควิดเงินนำอยู่4,000นะแล้วก็เป็นลิควิด XP นำอยู่5,000กว่าต้องชมคนนี้เหลือเกินครับบาบ้าฮะแบทไรเดอร์ได้รูนเฮสมาฮะเตรียมจะออกเป็นฟอร์สตาร์ฟแล้วฮะตอนนี้ Incomingไงฮะรอบลิงอยู่ฮะมีคิสเตอร์เมนมารอซ้อนอยู่แล้วจังหวะนี้งานจะเข้าตรงกลางจริงๆก็หลบไปฮะตอนนี้มีวาดดูด้วยนะฮะใครเดินมาก็น่าจะเห็นอยู่แล้วแล้วรูนอยู่ข้างบนครับอิลูชันวาร์ปลงมาข้างล่างเป็นเวทูฮะแซนคิงมารอซ้อนให้ทีซีอยู่แล้วฮะตอนนี้ทีซีเตรียมออกเป็นแบล็คคิงบาร์ไดออคลับมาเรียบร้อยแล้วหอยฟ้าก็เตรียมเป็นในส่วนของบัตสโตนเหมือนเดิมนะฮะทาวเวอร์นี้จะยังไงฮะยังไม่ได้ทาวเวอร์กันทั้ง2ทีมเลยฮะแล้วแฟลกันเช็คกันเอาไว้น่าจะเห็นเวทูเรียบร้อยครับเวทูก็หลบไปตรงนี้ปิดปากวาดลึกกันมาครับคริสตันไปเดินเข้ามาแล้วตรงกลางไงจังหวะนี้ทีมจะขึ้นมานี่กดกันทาวเวอร์กันเอาไว้ครับทางด้านของ Speed Gaming Shadow Fiend เก็บ Illusion กันมาแล้วเปิดใช้ทันทีแบทเลเดอร์ไปไหนเนี่ยมาฟาร์มป่าไปนะฮะก่อนหน้านี้ก็ให้ทางด้านคริสตันไม่ได้ไปเลเวลแล้วนะฮะ No way ดูมเป็นยังไงฮะไปดูดูมสักนิดหนึ่งฮะก็มีกรองมาเรียบร้อยนะฮะ Shadow Fiend ตอนนี้ก็ยังไง Power Trade นะแล้วก็ Read Band แล้วมีของมาส่งเป็น Ox Club มาแล้วนะฮะเมื่อกี้ดูมก็ใบแจนคอปเตอร์นะก็ทำอะไรไม่ได้ฮะไม่มีร็อกเก็ตไปเลยไม่มีแฟลกแคนนอนฮะแค่ได้คอดาลงไปนะฮะและแอโร่มาไม่โดนอีกแล้วฮะจริงๆแม่ตรงนี้ได้ฟอร์สตาร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ13นาทีได้บลิงได้ฟอร์สตาร์สำหรับแบทไรเดอร์ถือว่าไวมากหรือสโมกกันมาอย่างฮะมีโบนเซเว่นอยู่คนเดียวแบบนี้ยังไงโบนเซเว่นมีแซงกิ้งรออยู่ไฟฟ้าแล้วเห็นอยู่ยังไงไม่เอาเนี่ยรออยู่ฮะยังฮะเห็นมาไฟมาเจ้านี่ไงเดินอ้อมหลังกันมาแล้วยังไงอ้อมหลังทาวเวอร์ขนาดนี้เลยฮะแล้วมาบลิงจับหรือเปล่าจับทางด้านมาแล้วโดนคอดามาเดี๋ยวนี้มีวาร์ปมาช่วยจะทันหรือเปล่าวาร์ปลงมาแล้วกดยกเลิกวาร์ปนั่นดีตรงกลางเดินไล่กันมาดูมไล่คริสตัลเด็ดก็ไม่มีอะไรครับนี่ก็ได้เป็นบัสโตนมาแล้วฮะทีมเบอร์ซอโอ้โหทาวเวอร์นี้จะเสียไปหรือเปล่าเอ่ยมิราน่ามารอแอโร่อยู่นะฮะน่าจะแอโร่ไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วยังไงนี่แฟลกแคนนอนมาโดนแล้วทาวเวอร์นี้กำลังจะแตกไปยังไงบ้าบ้ามาบลิงก์ไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแค่ได้ทาวเวอร์มาเรียบร้อยทางบนไหลกันมาโดนเอ็นสแนร์แต่ทิมเบอร์เชนหลบมาได้ครับคอยฟ้าตรงนี้ได้รูดดับเบิลดาเมจกันมาครับสำหรับดูมนะฮะก็เดี๋ยวใครที่ยังไม่นอนนะฮะก็สามารถที่จะรอดูคู่ต่อไปได้นะฮะน่าจะไม่เลื่อนนะน่าจะรอกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูให้แป๊บหนึ่งนะฮะ
นะรออยู่ฮะสำหรับ Alliance กับ Liquid ครับก็ต้องรอ Liquid เนี่ยเล่นจบก่อนนะฮะแล้วก็ไปแข่งกันในรายการ VPN Red 2นะฮะเป็นรอบ Playoff แล้วนะแล้วมาจับเอาแซงคิงหลบมาจังหวะนี้ยังโดนอยู่ยังไงแม้จะแซงซอมบอยให้ยังรอดไปนะแล้วกดฟื้นมานากันไปแต่ก็ไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวมาดูครับว่า Liquid ที่ไปจัดการนาวีไปได้จะจัดการ Alliance ได้หรือเปล่าฮะฟอร์มเข้มๆแบบนี้ฮะทีม Liquid ดุเหลือเกินนะฮะตรงนี้มายังไงเขามีหวาดดูอยู่เอ้ยโบนเซเว่นเอ้ยและยังคุกไม่สวยเท่าไหร่ครับวันนี้นี่มาโดนดิสหวาดกันไปทิมเบอร์เชไล่มาแต่ก็ไม่มีอะไรฮะนี่เขาป่าเป็น TC ฮะก็ยังขาดใบครับ Black King Bar ยังไม่ได้ฮะแซนคิงได้มาแล้วฮะบลิงแดกเกอร์ครับในนาที25เท่านั้นนะไวเหมือนกันนะฮะนี่ก็มาเฟืองเคลียร์กันไปยังไงฮะจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วรูดแม่อยู่ข้างล่างฮะจังหวะนี้สโมกกันมา2คนทั้งคล็อกเวิร์กแล้วก็มิราน่าตรงนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วฮะนี่มาเพิ่มฟื้นมานะให้กับบรอบ้าไปแล้วยังไงเอ่ยน่าจะไม่มีอะไรฮะแล้วก็ถอยกันไปแล้วดูมาทำไมเนี่ยนี่หวาดนี้เขาก็มีอยู่นะฮะแล้วดูเตียจะมาปักแล้วฮะแล้วมาปักหวาดกันเอาไว้ฮะด้านล่างตรงนี้แล้วก็มาเนียนป่าบ้านเขาแล้วฮะปักหวาดได้หนึ่งอันฮะนี่ก็เป็นหวาดของทีม Liquid ครับที่ปักมาคุมพื้นที่ในป่ากันเอาไว้นะแล้วก็น่าจะเห็นแล้วครับว่าใครฟาร์มตรงไหนยังไงไหลกันมาตรงนี้จะไปไหนดีฮะเนี่ยกดอันตีกันมาครับทางด้านมิราน่าแต่เขาอยู่ข้างบนแล้วได้ทาวเวอร์ไปแล้วครับไจโรคอปเตอร์ตรงกลางมีแค่แซนคิงฮะแล้วมาเอาโรชานก่อนเลยตรงนี้เอสแนงกันเอาไว้ตรงนี้แม่ไม่เห็นหรือเปล่ายังไงฮะไม่รู้เลยฮะแล้วมีแฟลกันมาตอนน่าจะได้โรชานครับตัวแรกเสร็จสปีดอีกแล้วนะฮะแล้วทางด้านของเจลคอปเตอร์เลือกเป็นBlack King Bar มาก็ได้มันอ้าวแล้วรู้ตอนรู้อยู่แต่ไม่ทันอยู่ดีให้ตรงนี้การสกุลหลับเอาไว้ก่อนเบลเดอร์บินหลับออกไปตรงนี้โดนหลับกันอยู่2คนแต่น่าจะไม่ทำอะไรแล้วถอยกันไปคอยฟ้าเดินไล่กันมาอยู่ตรงนี้มีแฟลกันมาฮะตามจะไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะได้เอกิสขึ้นไปครับทางด้านของแชโดว์ฟีนเก็บเอกิสไปได้ฮะแชโดว์ฟีนได้แบล็คคิงบาร์มาก็เหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับทีมลิควิดนะฮะนี่ก็ใกล้จะได้แล้วนะฮะตรงกลางไงฮะแต่ลูกปีนยังขาดอีกประมาณเท่าไหร่เอ่ยนี่ขาดอีก300ใช่ไหมนี่หา300นะฮะคิดนานเลยนะฮะมึนอยู่ตรงนี้ยังไงตรงกลางสตาร์สตรอมเกียร์ครีปไปฮะเดี๋ยวเป็นเบรเซอร์มาครับเพิ่มเลือดเอาไว้ครับมิราน่าข้างบนไหลกันมาไปเลยเดอร์ไฟไฟมาส่องจังหวะนี้แบทมายังไงจับแล้วว่าเตรียมจะจับมาโดนฮุกก่อนครับบ้าๆยังไงเปรี้ยวไว้ก่อนมีทางด้านเบลดเมลมาจังหวะนี้จะเดินนีโดชาโดเรสเก็บไปได้อยู่ดีฮะและแซนคิงส์กดวันตีมาสวยเหลือเกินสองตัวจังหวะนี้ทั้งคู่มาแล้วก็เก็บไปได้แต่แซนคิงก็ไม่รอดอยู่ดียังไงโดนฟอสไปกันมาจังหวะนี้เพื่อจะเดินไล่คริสตันไปเล่นดูมไล่มาเหมือนกันด้วยปืนไฟมาแต่ไม่น่าจะรอดคริสตันเปลี่ยนไขก่อนโดนเลเวลเด็กกันมาจังหวะนี้ไงทางด้านคริสตันยังรอดอยู่ยังรอดโดนจะเรสมายังรอดอยู่ยังรอดอยู่แล้วดูมใส่แล้ววาร์ปกลับเอาตาอยู่ดีโดนพื้นไฟของดูมได้ไปคอยฟ้าโดนดูมาจังหวะนี้มันจะเดินหนีกันอยู่ตรงนี้ไม่ช่วยครับ DC มาเอาทาวเวอร์กันอยู่ตรงนี้ไล่ทางด้านแล้วแอโร่มาไม่โดนด้วยฮะโดนครีปฮะทางด้านของซิงแอโร่มาไม่โดนฮะแล้ววาร์ปกันมาข้างล่างตรงนี้เนี่ยคอดาวใส่ทันทีแต่ก็ไม่โดนเหมือนกันฮะแล้วมาเตรียมกดอันตีช่วยทางด้านโชโดฟีนเอาไว้พยายามจะเดินหลบกันอยู่ตรงนี้ฟ้าแล้วโดนเอ็นสแนกันมายังไงทางด้านโชโดฟีนยังมีดิมเบอร์เชนยังรอดอยู่ครับคอยฟ้าแล้วฮุกกันมาไม่โดนอีกแล้วครับโบนเซเว่นฮะนี่ก็มาส่งแบล็คคิงบาร์มาครับโชโดฟีนจากครับตัวยังฟังกันต่อไปครับได้เป็นเฮฟออฟเดอะเมเตอร์มาแล้วนะฮะเป็นหน้ากากดูดเลือดนะฮะมีแฟลกันมาตรงกลางครับโบนเซเว่นวันนี้ไม่สวยเท่าไหร่ฮะมีฮุกสวยจังหวะเดียวคือจังหวะที่มาฮุกช่วยฮะมาฮุกโดนแบทไรเดอร์ฮะสวยงามมากตรงนั้นสามารถช่วยเชโดฟีนไปได้ฮะแล้วก็เก็บได้ด้วยครับแบทไรเดอร์ตายไปแบทไรเดอร์ก็เลือกมาเป็นบรูทออฟทาวเวลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้
เราออกสโมกกันมาเตรียมจะแก๊งกันต่อแล้วฮะตรงนี้ยังไงเอ่ยมีสโมกกันมา3ตัวฮะโบสเว่นจะมีฮุกแบบไม่มีฮุกด้วยอีก10วิงั้นมาอยู่กับ2ตัวงานจะเข้าแล้วปากกว่าเรามันงานเนี่ยเจอกันอยู่แล้วบลิงหลบก่อนเลยครับเวทูยังไงจะช่วยได้ตรงนี้มาเพราะของวันแล้วทีมเชนมาไม่โดนดิสตันมายังไงช่วยบาร์เดอร์มาจับจริงๆกันเอาไว้โดนมาก็มาแล้วตายคู่หรือเปล่าตายคู่หรือเปล่าตายคู่กันไปเดี๋ยวนี้ก็แลกทั้งดิสโซตามกันดูกันอันตีกันมาชาโดฟินกดคอดาวกันมาไว้แต่ไม่โดนชาโดฟินยังปาอยู่ยังไงมีด้านหน้ามาฟอร์ดไบใส่มิลานาแล้วก็ปาดิสันเดอร์ฟินกดชาโดเบลกันมายังไงชาโดเบลไล่ดีซีมาเกือบตายเหมือนกันดีซีไม่ยอมกดทางด้านแบ็กกิ้งบาร์ฮะตรงนี้กดกองไล่กันมาดูมีดูมใส่ทางด้านแบร์เดอร์บาวบ้าติดซีดอยู่ยังไงมีวาร์ปกันมาช่วยเป็นทางด้านของทิมเบอร์ซอแล้วก็อ้าวยกเลิกวาร์ปไปฮะด้านหลังฟอร์ดไบใส่ทิ้งเงินเอาไว้ทิ้งที่เกิดมาแล้วกดลีฟมาตีกินตันไปโดนยังไงแล้วกดอันตีมาแฟนกิ้งบิงมาสั้นโดนจริงจังหวะนี้ยังไงจะตายเลยยังรอดอยู่ไม่น่าเอาจะตายแทนจะตายแทนจะตายแทนกดแซนตอมหลบมาจังหวะนี้แอโรมันโดนชาโดฟีนเก็บไปฮะแล้วมีละยังไงฮะทางด้านของคริสตันไบเดนจะรอดหรือเปล่าปากกวาดกันเอาไว้แล้วดูแหมไม่เอาแล้วฮะ16ต่อ10ตอนนี้แลกกันสุขสนานเหลือเกินในป่าข้างบนนี้ฮะกราฟก็เป็นลิควิดครับเนินนำอยู่ 7,500 แล้วไหลเข้ามาป่าวงานเข้าคริสตันเลยพุ่งมาโดนอยู่นี่ไปจะพังต้นไม้แต่ก็ช่วยคริสตันไบเดนไม่ได้อยู่ดีฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินไปทำไมฮะ16ต่อ11ฮะตอนนี้ XP ก็เป็นทางด้านลิควิดครับนำอยู่ประมาณ 7,000 นะฮะนี่ก็มาเคลียร์คิปกันไปนะกาเซจับเอาไว้แต่มีทิมเบอร์เชนหลบได้อยู่แล้วฮะเรียบร้อยกันไปแต่มีวาร์ปกันมา2วาร์ปจังหวะนี้ข้างบนยังไงเอ่ยมันจับนากาเซปรับเอาไว้เลยฮะแล้วบาบ้าเอางานเข้าไม่โดนเพื่อจังหวะนี้ไงจับทางด้านโบเซเว่นไว้แล้วโดนเฟืองมาไม่น่าจะรอดแล้วเรียบร้อยทันทีฮะนากาเซหลบไปคนละทางฮะตรงนี้เขามีเซนที่อยู่ฮะโอ้สวยเหลือเกินครับโบเซเว่นวันนี้เฮโรฟีนได้รูนเฮสกันมาเงินอีก 2,700 นะฮะโรชาอีก4นาทีนะนี่ออกคล็อกมากันเวทแล้วนะฮะสำหรับทางด้านคอยฟ้าแล้วโดนจับเอาไว้ยังไงฮะไม่มีอะไรฮะคอยฟ้าแทงเลยเอ้ยอะไรแอโรมาอะไรไม่โดนอีกแล้วฮะโอ้โหวันนี้นี่แบบไม่มีอันติแล้วนะเพิ่งจับไปทีซีก็วาร์ปมาไงมาซ้อนเหมือนกันเตรียมจะเอาทาวเวอร์ข้างบนฮะชวนทะเลาะตลอดครับทีมลิควิดตอนนี้ด้านหลังมาเปลี่ยนใส่โดนสิงกันไปยังไงฮะจะอะไรหรือเปล่าแบลนเดอร์ไม่มีอันติฮะอีก10วินาทีด้านล่างไหลมาเป็นดูมรอซ้อนหลังมาแล้วนะฮะจังหวะนี้มีวาดเห็นหรือเปล่ามีวาดเห็นอยู่ฮะว่าดูมอยู่แถวนี้ทาวเวอร์ข้างบนก็น่าจะเสียไปฮะไม่กันแล้วครับสปีดเกมมิ่งตอนนี้แล้วมีวาร์ปกันมาข้างล่างครับแบทไรเดอร์แล้วตรงนี้โดนอยู่ยังไงมาเอาโดนโนดแอโร่หรือเปล่ายังไงไม่น่าจะรอดว่ะที่ตำแหน่งเปลี่ยนยังรอดอยู่โอ้รอดไปครับคริสตันไบเดนแล้วเตรียมออกเป็นแบล็คคิงบาร์ด้วยนะสำหรับคริสตันไบเดนตัวนี้นี่กันมาครับไฟล์มาเคลียร์เอาเจอโกเลมงานเข้าเลยครับไม่ร้อนนะโกเลมตัวนี้ทางด้านของแซนคิกน่าจะออกเป็นหน้าในส่วนของหมวกลดกันเวทนะฮะ Wheel of Discord นะแล้วสโมกกันมาครับทางด้านของ Bad Rider ตัวนี้มีวาดเห็นทางด้านคอยฟ้าจริงไม่เห็น Bad Rider นะฮะด้านบนมีเหยื่อฮะมีอีอีเข้าเลนกันมาตรงนี้เฟืองกันเอาไว้แล้วดูฮะเริ่มเห็นเหยื่อฮะเห็นเหยื่อฮะข้างบนยังไงฮะแบลเดอร์ไปจังหวะนี้จะทันหรือเปล่าเพื่อจะเดินไล่กันมาอีอียังไงมีบิงมาจับอีเอาไว้ก่อนยังไงด้านหลังลากกันมาตัวนี้มีฟอร์ดไปหรือเปล่ามีแล้วฮุกมาโดนคิดตำแหน่งเพจานตีไว้โดน3คนแล้วตายก่อนอันนี้คิดตำแหน่งกดอันตีกันยังไงกดแบ็คกิ้งบาร์มาเจอทางของชาร์ลฟินด้านหลังมาโดนดูมใส่จังหวะนี้ไงชาร์ลฟินยังรอดอยู่โดนแซนคิงซันแล้วก็เก็บไปได้อยู่ดีฮะแต่ยังไงกดแซนสตอร์มยังรอดอยู่เหมือนกันทางด้านของอุ้ยจังหวะนี้มีอันตีมิราน่ามาแต่แซนคิงไม่น่าจะรอดแซนคิงยังไงอีกหนึ่งวิไม่รอดฮะไม่ทันฮะตรงนี้ก็วาร์ปกับทันทีเลยฮะตาย4ได้แค่2เท่านั้นครับทางด้านทีมลิควิด
มีออกเป็นในส่วนของ Demon Age นะน่าจะเป็น Monkey King Bar นะชิ้นต่อไปของ TC แล้วก็ไปซื้อใบวาร์ปกันไว้ก่อนฮะตรงนี้ก็ไม่มีหวาดแล้วนะฮะก่อนหน้านี้มีหวาดลึกของทางด้านทีมสปีดฮะมาคุมพื้นที่ป่าของทีม Liquid เอาไว้แต่ก็หมดไปแล้วนะแต่หวาดนี้ของ Liquid ยังอยู่ฮะนี่ได้เป็นชีวากาดมาเรียบร้อยแล้วนี่มาแล้วฮะเวลออฟเดสคอร์ดของดาร์กเซียเป็นหมวกลดการเวทอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะจังหวะนี้เนี่ยอันติขยมโลกาแง้มนะหนักแน่นอนนะเลย11ตอนนี้ไหลกันมาตรงกลางเหมือนเดิมนะฮะแล้วมาอ่ะเปลี่ยอะไรครับเนี่ยกิสตันมาเล่นนะครีมมันตายแล้วนะวันนี้มีนูเฮสกันอยู่ข้างล่างฮะยังไม่มีใครเก็บไปถ้าแบทได้ไปนี่ก็ดีเหมือนกันเนี่ยข้างบนเป็นคอยฟ้าอยู่ตรงนี้กันไปนี่มาป่วนอีไว้นะกาเซนก็รอซ้อนอยู่แล้วฮะออกครีมาฮะครีเล็กมาสำหรับทางด้านชาโดฟีนฮะเอาดาเมจสู้เลยฮะตอนนี้นี่นะกาเซนก็ส่งร่างแยกกันมาครับมีด้วยเอเมจมาส่องๆกันเอาไว้นะเอาแล้วแชทพังนะฮะผมเข้าไว้ได้แล้วตอนนี้เงิน 2,000 ฮะไจโรคอปเตอร์แต่กินก็มาสตันช่วยเอาไว้ตรงนี้มีนะกาเซนเอาร่างแยกมาตีรูนทิ้งทันทีเลยฮะไม่เก็บนักใช่ไหมตรงนี้คอยฟ้ามาไหลเข้าตรงกลางไปดูมออกเป็น power trade มาเรียบร้อยแล้วหายไปนานฮะ bad rider ยังไม่ได้ทำเกมต่อฮะน่าจะเตรียมเป็น back king bar มาต่ออีกชิ้นหนึ่งฮะจะพลิกแบบเกมที่2หรือเปล่าเขาดิน speed gaming ตอนนี้รูปเกมก็ตามมาเรื่อยๆฮะกราฟเริ่มจะตกลงนิดหน่อยแล้วนะฮะทั้งเงินแล้วก็ exp นี่ก็เอามาส่งเรียบร้อยครับเดดาลัสของชาโดว์ฟีนะยิงแรงนะครับแบบนี้ติดครีมานี่เหนื่อยแน่นอนแล้วน่าจะเอาโรชาตัวที่2เลยหรือเปล่าฮะน่าจะเอาครับแบบนี้เดินเข้าไหลกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วฮะยังไงฮะทางด้านทีมลิควิดจะรู้หรือเปล่าคอยฟ้าเดินไหลเข้ามายังไงฮะจะสโมกก่อนหรือเปล่ายังไงแบรดเดอร์รอมาเหมือนกันจังหวะนี้แล้วได้โรชาเรียบร้อยเลยฮะไว้เลยก็ชาร์ลีเก็บเอ็กซ์ไปเรียบร้อยโอ้โหและได้รูนอินวิสแถมมาอีกฮะถ้าดวงจะดีขนาดดีฮะแต่โดคอปเตอร์ก็ได้เป็นมังกี้คิงบาร์มาตอนนี้วาร์ปไปข้างบนทันทีเลยฮะสำหรับทางด้านคอยฟ้าฮะเตรียมจะออกเป็นลิงเคนเหรอครับเนี่ยนะมีเบอร์เซลแลนด์มีอัลติเมทโอฟนะฮะทาวเวอร์ตรงกลางโดนชาโดว์ฟีนยิงเนียนๆอยู่ฮะและกดการทาวเวอร์กันเอาไว้ก่อนปักหวาดกันไว้ครับทางด้านของคริสตันไบเดนและแฟร์มาเช็คข้างหลังเจ้านี้เขาสโมกกันเรียบร้อยนะฮะยังไงจะถอยหรือเปล่าจะทันหรือเปล่านี่กดเท้าไฟวิ่งหนีไปเรียบร้อยฮะดูแม่แล้วก็ไม่ได้ทาวเวอร์ฮะเนี่ยปักหวาดคุมตรงกลางกันเอาไว้และทางด้านทีมสปีดเตรียมอ้อมหลังฮะสโมกอ้อมกันมาแบบนี้ยังฮะทางด้านของTC งานจะเข้าแล้วยังมาเจอก่อนและโดนนากาเซ็นหลับเอาไว้ได้ดีเหลือเกินจังหวะนี้แฟร์กันมาเช็คเอาไว้ TC น่าจะโดนดูมแล้วฮะแล้วกดแบ็คกิ้งบาร์มาโดนดูมก่อนยังไงจะฟินกดอันตีกันมาแล้วโดนคอยฟ้าตายไปก่อนสำหรับแรกแล้วนาคิจะไปกดอันตีมาเหมือนกันแล้วจังหวะนี้ฮุกกันมาโดนอยู่แซนคิงมาขย่มโลกาแล้วก็ขาดดูไม่ได้เหมือนกันเดินไล่กันมาโดนยิงเนียนๆยิงเนียนๆแบลเดอร์ยังไงไปจับใครก็ไม่รู้แล้วก็ตาย3ตัวครับทางด้านของลิควิดแอโรมาไม่โดนฮะแล้วยังวอนอยู่สตันมาโดน2ตัวจังหวะนี้ยังไงเฟรมเบรกมาแล้วก็เก็บไปได้2แล้วเสียไอ้กิ้งไปแล้วพอสตาร์มาช่วยแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีฮะประธานกิ้งก็ตายไปเหมือนกันฮะเสียไอ้กิ้งไปแล้วครับจังหวะนี้ทางด้านของชาโดว์ฟีนฮะสตันมาได้สวยเหลือเกินสำหรับแซงกิ้งโดน2ตัวแล้วเก็บไปได้1ศพก่อนฮะ21-19ว่ามันจะยังไงฮะเนี่ย
มันจะพลิกเหมือนเดิมหรือเปล่าสำหรับทีมสปีดฮะเลทเกมมาเหนื่อยแน่ฮะทีมลิควิดแล้วก็ไฟกันเรียบร้อยฮะพยายามจะฟาร์มกันต่อครับสำหรับแบทไรเดอร์ฮะเดี๋ยวจะออกเป็นแบล็คคิงบาร์ให้ได้ก่อนฮะแล้วซื้อคอนมาเรียบร้อยแล้วยังจะเข้าแชทบอทได้นะไม่เข้าแล้วนะฮะเราก็เป็นลิงเคนสเฟียร์มาสำหรับทางด้านทีมเบอร์ซอฟไวเลเดอร์ก็ได้แบล็คคิงบาร์มาเช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้มีรูนเฮสอยู่นาการเซนหลบล่างแยกมาดูในป่าด้วยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะของทีมสปีดสวยกว่านะฮะก็สามารถทำเกมได้ดีกว่าหอยฟานนี่ก็โดนอันติแชโดว์ฟินไปเต็มๆด้วยนะฮะไม่มีทางจะรอดบาบ้าได้รูนเฮสมาเหมือนกันจะมีเรื่องหรือเปล่าเอ่ยดูอยู่ตรงนี้ครับเตรียมเป็นแบ็คกิ้งบาร์มาเช่นเดียวกันฮะยิ่งนานยิ่งเหนื่อยนะฮะสำหรับทางด้านทีมLiquid ฮะนี่ก็มาดิสวาร์ดกันไปคริสตันเบนเดนก็ยังไม่ได้นะอีกนานถ้าแบ็คกิ้งบาร์สมกันมาอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของสปีดยังไงจังหวะนี้เอาแชโดว์ฟีนไปล่อไว้ก่อนแล้วมาเจอยังไงโดนหลับอีกแล้วฮะแชโดว์ฟีนมีอันตีแล้วโดน2คนแบบนี้นี่มันเนียนเนียนเหลือเกินแล้วยังไงมาหลบไว้ก่อนแต่แซนคิงไม่น่าจะรอดแซนสตอร์มาสตันมาไม่โดนด้วยจังหวะนี้ไงฮุกกันมาโดนเจลคอปเตอร์เจลคอปเตอร์โดนแบ็กทางด้านของดูมอยู่แล้วไงเอสเนจับเจลคอปเตอร์ไว้เพื่อจะยิงแรกเจลคอปเตอร์ไม่น่าจะรอดทางด้านคริสตัมเลยกดอันตีกันมาเช่นเดียวกันจังหวะนี้ไงจะทันหรือเปล่าแล้วฆ่าไปได้แอโร่มาโดนคริสตัมเลยคริสตัมเลยโดนดูมไปแล้วก็เรียบร้อยฮะเริ่มจะแย่แล้วครับลิควิดตอนนี้เจอนักเซตหลับเอาไว้ได้ดีเหลือเกินฮะไล่มาแล้วก็ขึ้นนำเป็น23ต่อ22เรียบร้อยแล้วฮะโอ้กราฟตกแน่นอนครับตอนนี้ฮะ XP ก็ใกล้จะเท่ากันแล้วฮะและตกมาแล้วฮะเงินก็นำอยู่แค่ 2,500 เท่านั้นสำหรับทีม Liquid เริ่มแย่นะฮะเซฟเบรกกันเอาไว้ครับทางด้านของ Bad Rider แล้วก็ไม่มีอะไรตรงนี้มีดับเบิลดาเมจด้วยนะฮะมิราน่าได้เป็นแมนต้าสไตล์มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้แสงทีมเมื่อกี้ก็สตันมาไม่โดนด้วยนะฮะจังหวะที่กะจะสตันหนีฮะแล้วก็แหมทำอะไรไม่ได้นะฮะบรเดอร์เองก็ตายมาเหมือนกันจังหวะนี้ยังไงบรเดอร์มาไฟไฟอยู่แหมไม่มีอะไรฮะก็เฟนเบกเก็บครีปกันไปเป็นมาเปลี่ยเคลียร์ครีปฮะดุมก็ได้แบล็คคิงบาร์มาแล้วแต่ดูเหมือนว่าทาวเวอร์นี้น่าจะมีเรื่องหรือเปล่าเอ่ยมีวับกันมาเป็นแบทไรเดอร์เตรียมจะมาป้องกันทาวเวอร์กันต่อฮะไม่ยอมให้เสียเลยฮะทาวเวอร์นี้แต่คิงมาปักหวาดกันเอาไว้แต่ก็ไม่เห็นอะไรฮะเดินไหลมาไม่กลัวเลยเนี่ยนะเดินมาตรงนี้ก็บลิงลงข้างล่างกันไปฟาร์มกันต่อครับไจโรคอปเตอร์ฮะโดนนากาเซเลนเปิดมานี่แม่เงือบไป2ครั้งแล้วครับล่าสุดนี่ก็เลิศไหลกันมาฮะมีชาโดว์ฟีนอยู่แล้วเงิน 4,000 แล้วฮะยังมาเก็บอิลูชันไปแล้วฟอร์สตาฟหลบมาเตรียมจะเผาครีปตรงนี้กันต่อทางล่างนี่สปีดก็มากัน5คนแล้วฮะนากาเซ็นก็มีหลับอยู่ฮะและทาวเวอร์นี้น่าจะไม่รอดเลยก็ยังไงฮะมีกดการแต่ไม่ได้กดการตอนแรกก็เรียบร้อยครับเชอร์ฟีนลาสทาวเวอร์ไปได้บาร์เดอร์ไหลข้างบนตรงนี้มีบูทวาร์ปมาก็ชิลอยู่ฮะ
พยายามจะดันครีปนะฮะเนี่ยได้ดับเบิลดาเมจมาก็โอ้โหดาเมจ400กว่าแล้วนะฮะตอนนี้โรชานยังไม่เกิดมาแล้วเป็นซาตานิกมาแล้วฮะเจโดฟีนของมันไปกันใหญ่แล้วฮะตอนนี้เงินนำทางด้านเจอคอปเตอร์ไป 3,000 กว่าเลยฮะนี่เทียบออกน่าจะเป็นลิงค์สเฟียร์ฮะเอามาแก้ทางดูครับทีมไฟแพ้เพราะว่าคนนี้สกิลไม่ได้ครับ TC เจอดูมของดูมใส่ไปนี่ก็จบเลยฮะไจโรคอปเตอร์น่าจะเตรียมได้ลิงค์ก่อนแล้วค่อยมาบู๊กันต่อฮะจังหวะนี้น่าจะฟาร์มแล้วฮะลิควิดคิสซันเบนก็ยังขาดใบแบล็คคิงบาร์อยู่นะฮะคอยฟานี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะไม่มีคนออกเฮกซ์ด้วยนะฮะไม่มีเลยนะฮะสำหรับทางด้านทีมลิควิดตอนนี้แต่ทาวเวอร์บนมันสุ่มเสี่ยงแล้วล่ะฮะสปีดเตรียมมาเคลมเรียบร้อยจังหวะนี้ทั้งบนไหลมา5ตัวมีของมาส่งเป็นของใครเอ่ยเป็นคาทาใบนะฮะของโบนเซเว่นฮะตอนนี้มาตีเนียนแล้วก็เรียบร้อยเสร็จชาร์โดฟิงกันไปแล้วยังเดินไหลมาต่อเนื่องฮะด้านหลังรอซ้อนกันอยู่แล้วแฟลกันมานี่ก็เจออยู่ฮะจะฮุกหรือเปล่าเอ่ยแฟลกันมาเช็คตรงนี้อีกทีนึงแต่ก็ไม่เห็นแล้วแล้วก็ปล่อยแล้วฮะตรงนี้น่าจะรอ TC ฮะยังขาดอีกเยอะเลยฮะขาดอีกเกือบ 2,000 นะ 1,000 กว่าๆนะก็จะได้ลิงเกนสเฟียร์นากาเซเลนก็ได้ไปมาแล้วนะฮะตัวนี้มีดับเบิลดาเมจโอ้เสร็จจานโนฟีนอีกแล้วฮะโอ้เงิน 3,400 จะไปซื้ออะไรครับเนี่ยอีชิวเลยฮะตอนนี้มีเลือกซื้อได้ตามต้องการเลยฮะบาร์ไรเดอร์เตรียมเป็นอะไรครับเนี่ยจะเป็นรีเฟรชเชอร์เหรอฮะหรือว่าคาทาใบนะเดี๋ยวมาดูกันนะจานโนฟีนก็ยังเหมือนเดิมนะมีของใครเอ่ยเมื่อกี้นะผมดูแวบๆมันมีนะฮะนี่เตรียมออกน่าจะเป็นเฮ็กซ์แล้วครับสำหรับทิมเบอร์ซอร์จะคอปเตอร์ก็ต้องลากครีปเองนะแต่ลากไม่ได้ด้วยนะฮะโอ้ชีวิตมันจะลำเค็นขนาดนั้นแล้วโรชานมาแล้วครับตัวที่3ของเกมนี้มีชีสด้วยครับปล่อยไปไม่ดีแน่นอนแล้วดูว่าจะโอ้โหฮะตีแป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วฮะอีโอ้แล้วมีของมาส่งดูเป็นรอดแล้วได้มันฮะเชโดฟีนเก็บเอกิกันไปแล้วเป็นดูมที่เก็บชีสไปฮะตอนนี้ทางด้านของลิควิดครับไหลมาข้างบนจังหวะนี้จะได้สักนิดสักหน่อยหรือเปล่าแต่ทีมสปีดไม่สนแล้วฮะไหลตรงกลางเตรียมปิดเกมแล้วตอนนี้ฮะการเงินนิ่งนำมาแล้วตอนนี้โอ้โหฮะ XP ก็ยังเท่าๆกันอยู่ข้างบนยังไงจะสู้ไหวแล้วฮะไม่มีดาเมจนะฮะทีมลิควิดฮะต้องวาร์ปกลับมากันฮะบ้าๆกดไฟฟ้ากันเอาไว้ตรงนี้เฟืองมาเคลียร์คลิปกันไปอย่างไรนี่แบ็คกิ้งบาร์มาจับทางด้านดูไว้ยังไงฮุกมาก่อนโดนขยมมาจากนี้สตันกันมาแล้วหาย2ศพแล้วดิแล้วมีซึกเกอร์บาร์นั่งเจอร์ฟินยังยิงแลกกันอยู่แล้วไม่ตายครับโบเซ่ยังรอดกันไปตัวนี้จะไหลเข้าหาอีอยู่ที่เมอร์เชนมาไล่จากนี้กายสกดหลับเอาไว้เลยฮะแล้วยังโดนป้องอยู่หรือเปล่ายังไงเดินแอโร่มาไล่มาแล้วก็ยังไงฮะไม่น่าจะตามแล้วนะฮะดูมนี่กดแบ็คคิงบาร์มาแล้วครับแต่ก็ยังโดนในส่วนของเฟมิลาโซของอาร์เอโรมาโดนแบทไรเดอร์ไปฮะแม่รีเฟรชเชอร์โอฟมาแล้วครับตอนนี้
ยังขาดอยู่นะฮะใกล้จะแหมออกมาเป็นแบบนี้จริงด้วยนะฮะเอามาจับ2รอบเลยครับทางด้านแบทไรเดอร์กูดามันไม่ทันนะนี่ก็มาเฟืองกันเอาไว้ก่อนแล้วยังไงเอ่ยตรงนี้แบทไรเดอร์มาเตรียมจะจับยังฮะจับทางด้านอีแต่โดนแอโร่มาเจ้านี้ยังไงโดนสลับสตันมาโดนสวยเหลือเกินแต่เอเจนต์จับเอาไว้ได้อียังไงอีกำลังจะตายแล้วจิ้มมาก่อนยังรอดอยู่ดูเลือดมาดูเลือดสู้อยู่แล้วไม่ไหวเจ้านี้กดทางด้านอันตีมายังไงยังมีสตันิกมาโอ้แล้วฮุกมาโดนตรงนี้ผมคอยฝ้ายไงดูเลือดจริงๆมาแล้วก็ยังรอดไปฮะเริ่มจะเก็บชาโดว์ฟีนไม่ได้แล้วฮะตอนนี้เงิน 6,500 แล้วฮะตายคู่กันไปครับทางด้านบาเดสแล้วก็แซนคิงและเตรียมจะไหลมาแล้วฮะไม่มีซื้อเกิดแค่นั้งคู่นะแซนคิงเลยก็บัตไรเดอร์แบบนี้ทาวเวอร์อาจจะเสียแล้วฮะชาโดว์ฟีนได้เป็นบัตเตอร์ฟลายมาอีกครับผมทางด้านบาเดสเอาเป็นเมลสตอร์มาแปลกันมาเช็คข้างหลังกันเอาไว้ฟลับก็น่าจะยากฮะมีเงินพอซื้อแบ็คกิ้งบาร์ก็อีกนิดนึงฮะพีซีไงจังหวะนี้ได้ลิงเคนมาแล้วแล้วกดล็อกเก็ตใส่เอาไว้บาร์เดอร์ยังไม่เกิดมาแต่อียังยิงทาวเวอร์เนียนมากเลยฮะแอโร่มาจังหวะนี้ก็ไม่โดนใครครับทางด้านของซิกแล้วเฟืองกันมายังไงฮะก็แค่กันเท้ากันเอาไว้คิดว่ายังไม่หมดไปนะฮะอีก3นาทีเลยด้วยนะฮะจะยื้อได้นานแค่ไหนครับพิมพ์ลิควิดนี่ก็ได้แล้วครับ Black King Bar ครับของทางด้านคริสตันไมเดนนะฮะนี่ฮะตัวซัพพอร์ตของลิควิดก็เงินน้อยเหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนกับเกมที่แล้วเรามาจับทางด้านดูมาจากนี้ไงนาการสกุลหลับเอาแต่มีแม็กกิ้งมายิงแรกดูเดี๋ยวมันดาเมจมันแรงเหลือเกินนี่ขยมมาโดนหลับก่อนฮะแล้วโดนอันตีมาแน่นอนโดนใบมาแล้วหายดันดีไปเลยตาย2ตัวอีกแล้วลูกมาโดนกระจายลงครับเตอร์แล้วก็ตายอีก1ศพเดี๋ยวนี้ศพสุดท้ายแล้วโดนครีมา990แล้วน่าจะกล่าว GG แล้วกล่าว GG เป็นที่เรียบร้อยเลยฮะโอ้โหเกมนี้เป็นทางด้านของ Speed Gaming ครับที่เอาชนะไปได้2ต่อ1เกมครับทำให้เขาเป็นที่1ของกลุ่มที่2ไปแล้วคืนนี้